วันที่18กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ว่าสืบเนื่องจากมติครม.ครั้งที่แล้วเมื่อวันที่13กันยายน2566ที่ผ่านมาตามที่ได้รับทราบตามที่นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาแจ้งกับที่ประชุมครม.ครั้งที่แล้วว่าผลการหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ที่เราทราบกันแล้วค่ะคือลดค่าไฟฟ้าจากหน่วยละ 4.45 สตางค์เหลือ 4.10 สตางค์ต่อหน่วยค่ะโดยมติคราวที่แล้วที่ประชุมครม.รับทราบและได้กำชับเพิ่มว่าขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปหารือเพิ่มกับกกพ.ว่า 4.10 สตางค์ต่อหน่วยที่ประกาศไปแล้วยังพอจะทำไปได้ลึกกว่านั้นได้หรือไม่โดยที่ยังไปตามกฎหมายและกฎระเบียบไม่ฝ่าฝืนวินัยการเงินการคลังถ้ายังไปได้อีกขอให้ไปศึกษาต่อค่ะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมารายงานเพิ่มเติมในที่ประชุมว่าผลการหารือกับกกพ.มีข่าวดีถึงพี่น้องประชาชนว่าจาก 4.10 สตางค์ต่อหน่วยราคาไฟฟ้าจะลดลงไปต่ำกว่า4บาทเหลือ 3.99 สตางค์ต่อหน่วยค่ะเริ่มมีผลในระบบบัญชีตั้งแต่เดือนกันยายน2566นี้เป็นต้นไปค่ะ